ลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เราจะเข้าครัวมาทำอาหารง่ายๆซึ่งหาได้ง่ายๆมากกระหล่ำปลีกระเทียมแล้วก็น้ำปลาน้ำมันพืชนะแค่นี้เราก็จะมาทำมีแค่3อย่างที่เราก็สามารถทำกระหล่ำปลีผัดน้ำปลาเราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยไปค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะมาหั่นกระหล่ำปลีนะมาแยกกระหล่ำปลีก่อนหั่นครึ่งตรงที่มันแตกแล้วมันได้ประมาณนี้จะทำเยอะทำน้อยแล้วแต่เราสะดวกเราทานเองทำเองนักเลงค่ะไม่ต้องทำให้มันสวยมากเพราะว่าเดี๋ยวก็จะลงกระทะเดี๋ยวมันก็จะเหี่ยวแล้วก็จะสวยเองเราไปล้างกันมาค่ะจะต้องมากกล่ำในจำนวนที่เราคิดว่าเราจะผัดเนาะเอาตามสะดวกเราไม่ต้องทำตามสูตรใครสูตรใครสูตรมันรสชาติที่เราชอบรสชาติที่เขาทานไม่เหมือนกันต้องทำตามใครทำตามใจปากตัวเองนะจ๊ะพี่น้องจ๋ารอให้กระทะเดือดให้กระทะมันร้อนเนาะแล้วเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปใส่กระเทียมลงไปเจียวก่อนเพื่อที่จะอันนี้เราจะรวนกระเทียมไว้ก่อนสำหรับโรยหน้าให้มันสวยโดยไฟเรือนไฟอ่อนๆนะทุกคนถ้าไฟแรงมันจะไม่สวยมันจะไหม้เกรียมโอเคเราต้องผัดขึ้นนะทำมันได้ที่ละแค่นี้แหละก็จะมาเริ่มขั้นตอนกันเลยI'm gonna go get some more.
ไปเลยอาจารย์มารอเนาะ
ัดน้ำปลาลองไปทำดูกันนะทุกคนแล้วก็ทานกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยแล้วก็ประหยัดงบไม่เยอะได้สุขภาพด้วยกระเทียมเนี่ยดีต่อสุขภาพโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย